ทางทุกกระทรวงทุกองค์กรก็มาใช้บริการของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมากทีเดียวนะครับผมไม่ทราบว่าท่านไปเกี่ยวข้องมากน้อยเพียงไรแต่ผมรู้อย่างหนึ่งว่าบางโครงการที่ทางฝ่ายท้องที่นะทางกม.อะไรก็ทำนะเกษตรก็ทำท่านปลัดก็ทำเนี่ยแล้วก็ทำไม่ได้ผมเข้าใจว่าเขาไปขอความกรุณาจากอปท.คือท้องถิ่นเราไปช่วยเรื่องของเรื่องเงินเรื่องทองเจ้าหน้าที่การเงินนะก็ช่วยเข้าไปด้วยนะเพราะว่าโครงการที่ทำต้องให้เสร็จภายในเดือนมีนาเนี่ยมันประมาณ130,000โครงการมันมหาศาลจริงๆหาชื่อแล้วอำเภอหนึ่งเนี่ย100กว่าแผนงานที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างมันทำไงก็ไม่ทันโดยเฉพาะเจ้าที่การเงินมันเขาเรียกว่าสเปนตาอำเภออะไรทำไม่ทันผมเข้าใจว่าท่านผู้ว่าการจังหวัดทุกจังหวัดเนี่ยเขาก็ส่งค่ายการส่วนกลางลงไปช่วยใช้ค่ายการท้องถิ่นคือพวกท่านไปช่วยอันนี้ต้องขอขอบคุณนะไม่ใช่ใครอื่นเลยไปช่วยเกษตรกรนั่นแหละนะครับมาให้มันผ่านแรงนี้ให้ได้ท่านรู้ดีท่านอยู่ในพื้นที่มันแรงปีนี้มันจะสาหัสขนาดไหนนะครับเพราะนั้นก็ต้องขอขอบคุณในส่วนนี้ช่วยกันไปผมก็คาดว่าภายในเดือนมีนาเนี่ยเราน่าจะทำได้คือเราอยากให้ทำได้ 100% นะผมไม่รู้นะแต่ผมก็ไม่รู้จริงๆว่าด้วยกลไกของการจัดซื้อจัดจ้างจะทำทันไหมยังไงก็ขอบคุณท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านผู้ว่าส่วนราชการทั้งหลายที่ไปช่วยนะครับแล้วก็อปท.ทุกแห่งที่ลงไปช่วยก็ฝากไว้ด้วยถ้าไงก็ช่วยกันไปก่อนให้มันทำให้เสร็จไม่ใช่ให้ใครเลยให้กับพี่น้องประชาชนเท่านั้นแหละนะถ้าทำได้เขาจะผ่านแรงนี้ไปได้เรื่องสุดท้ายนะน่าจะฝากไว้ก็คือเรื่องของแรงปีนี้นะครับแรงนี้ก็จะมีหลายส่วนด้วยกันอยากจะเรียนว่าอาวันแรกเลยมันจะมีปัญหาเอาปากท้องก่อนเรื่องของผลผลการเกษตรที่มันจะได้ผลกระทบอันนี้ก็มีคณะกรรมการทำงานกันอยู่แล้วประกาศพื้นที่ภัยพิบัติแล้วก็ทำประเมินความเสียหายอะไรแต่ผมอยากเรียนนี้ว่าท่านท้องถิ่นทั้งหลายถ้าเราสามารถประคองให้เขาอยู่ได้ไม่ว่านาหรือไร่พวกนั้นนาไร่พวกนาใช้น้ำมากก็พวกข้าวนาใช้ไร่ใช้น้ำน้อยก็พวกพืชไร่ทั้งหลายอีกส่วนหนึ่งคือพืชสวนแล้วก็อยากฝากไว้ว่าให้ช่วยร่วมมือกันกับฝ่ายท้องที่ฝ่ายท่านผู้ว่าการจังหวัดเกษตรช่วยประคองให้พี่น้องประชาชนเขาผ่านให้ได้ถ้ามันวิกฤตจริงๆมันไม่มีก็ต้องยอมรับท่านผู้ว่าก็ต้องประกาศเขตภัยพิบัติน่าจะเป็นหมู่บ้านก็ต้องทำกันมาแล้วก็ประเมินความเสียหายแล้วก็เยียวยากันไปแต่อยากจะฝากไว้ว่าถ้าไอ้พวกสวนเนี่ยพยายามช่วยกันเอาให้อยู่ไม่รู้ว่าจะไงก็พยายามช่วยกันเอาให้อยู่ได้เนี่ยเพราะสวนไม่เหมือนนาเสียปีหนึ่งแต่สวนนี่เสียแล้วก็ต้องปลูกใหม่ใช้เวลาอีกนานกว่าจะเก็บเกี่ยวได้ก็อยากฝากในเรื่องของแรงการเกษตรแรงที่สองอันนี้เกี่ยวกับท่านนะมั้งแรงน้ำพวกบริโภคอันนี้ก็มีความสำคัญผมก็ให้ทางส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยทางทิพย์ดีอยู่ทางโทษทีทิพย์ดีกรมการป้องกันบรรเทาสาภัยเนี่ยได้ลงไปดูในขณะนี้ว่าสรุปแล้วเนี่ยน้ำประปาหมู่บ้านประปาท้องถิ่นเราเนี่ยที่ไหนจะรับผลกระทบบ้างแล้วเตรียมการช่วยเหลืออย่างไรประปาภูมิภาคตรงไหนบ้างมีปัญหาเตรียมการช่วยเหลืออย่างไรนะครับที่จะให้ประปาพวกนี้ยังส่งน้ำอยู่ได้แล้วถ้าประปาทุกส่วนมันส่งไม่ได้เนี่ยเขาจะแก้ไขปัญหาไงเขาจะขนน้ำไปส่งไงในความรับผิดชอบของท่านอันนี้ทุกสุขของพี่น้องประชาชนโดยตรงเลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยว่าต้องร่วมมือกันเราคงทำงานเดียวไม่ได้ให้มีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งมันชวนจะเป็นเรื่องเป็นราวแล้วนะคือเรื่องของขยะนะอันนี้ตรงกับท่านโดยตรงในเรื่องขยะตอนนี้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยขอแก้กฎหมายผ่านครม.เรียบร้อยแล้วแต่ขั้นต่อไปเนี่ยมันต้องไปแก้ที่สภาสนช.อีกทีนึงก็ผมคิดเท่าที่ติดตามขนาดนี้คิดว่าประมาณ1เดือนบวกลบนะประมาณ1เดือนหลังจากที่ผมพูดเนี่ยเพราะผมสอบถามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี้เรื่องนี้จะเข้าสภาเมื่อกฎหมายเข้าสภาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นหมายความว่าการบริหารจัดการขยะตั้งแต่บ้านคนไปจนถึงที่
ฝังกลบหรือเผาเนี่ยจะอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยอยู่ความรับผิดชอบอย่างไรบ้างก็จะออกกฎกระทรวงหรือแนวทางปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยให้ท่านถือปฏิบัติเชื่อผมเราต้องทำแล้วก็ถ้าเราไม่ทำคนอื่นมายุ่งกับเราท่านก็จะอยู่ลำบากนะครับเพราะขยะอยู่ในความรับผิดชอบของอปท.นะครับถ้าเราไม่ตั้งหลักขอแก้กฎหมายจะมีส่วนในการมากมายุ่งกับท่านแล้วท่านจะไม่มีเอกภาพในการทำงานเราก็หากฎทำกระดองแก้กฎหมายแล้วก็จะกำหนดแนวทางมาตอนกำหนดแนวทางคงหาลือกับท้องถิ่นทั้งหลายนั่นแหละผมอาจจะเรียนเชิญอปท.เก่งๆผ่านสองสมาคมกับหนึ่งสันนิบาตไปพูดคุยกันไปนั่งคุยกันว่าแนวทางนี้โอเคไหมถ้าแนวทางนี้โอเคเราออกกฎกระทรวงนี้มาคุมเราจะได้ไม่มีกฎหมายแล้วเราได้ทำงานได้นะครับแค่นั้นเองอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะฝากท่านไว้ก็คงจะเร็วๆนี้แหละเพราะว่าตัวแนวทางเราทำไว้หมดแล้วล่ะขอให้แก้กฎหมายผ่านสภาครับเราก็มาออกกฎกระทรวงออกไปให้สอดคล้องกันทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีนิดนึงอย่างเมื่ออาทิตย์ที่แล้วทางกฤษฎีกาถามผมว่ากฎหมายเนี่ยเขาถืออยู่หลายกระทรวงเช่นเรื่องการคิดค่าเก็บขยะมันเป็นของกระทรวงสาธารณสุขเขาผมก็ตอบไปว่ากระทรวงมหาดไทยไม่ขัดข้องหรอกนะถ้ากระทรวงสาธารณสุขจะทำจะถือกฎหมายนั้นแล้วทำต่อไปผมก็ไม่ว่าอะไรแต่ขออย่างเดียวว่าอัตราที่กระทรวงสาธารณสุขคิดมาเนี่ยขอให้สะท้อนความเป็นจริงให้อปท.ท่านมียึดถือได้นะครับไปให้เป็นตามความเป็นจริงทำงานได้แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นต้องชี้ได้ว่าทำไมถึงออกมา100 200บาทอะไรแล้วแต่มีค่าอะไรยังไงคิดยังไงต้องบอกมีไม่ใช่อยู่ไปดีมันเป็นตัวลอยๆอันนี้ก็บอกกันมันเป็นความรู้นะผมพอสรุปได้ครับท่านนายกท่านปลัดองค์กรของกองทัพทินทั้งหมด20จังหวัดที่มาครับว่าดีใจที่ได้พูดคุยกันนะครับสิ่งที่ผมเน้นสิ่งแรกคือท่านมีความสำคัญกับประเทศชาติอย่างยิ่งโดยเฉพาะการบริหารงานที่ควรจะเป็นนะครับตามที่ผมได้เรียนให้เล่าให้ฟังหมดท่านมีความสำคัญแล้วไม่มีใครหยุดท่านได้นะครับท่านต้องหยุดแล้วท่านต้องเป็นคนดูแลพื้นที่ของท่านไม่มีใครทำได้การพัฒนาพื้นที่อยู่กับท่านการรักษาระบบอยู่กับนายใหญ่บ้านคนละหน้าที่กันท่านก็ทำหน้าที่ท่านไปทำหน้าที่อย่างไรผมฝากไปแล้วน้อมนำปรัชญาพระราชทานเอาไปสู่ประชาชนให้ได้แม้ทั้งครอบครัวท่านทำงานอยู่บนแผนงานตั้งใจทำงานอยู่บนแผนงานซึ่งยึดโยงอยู่กับยุทธศาสตร์จังหวัดท่านของประเทศท่านจะทำให้ประเทศชาติเจริญได้นะครับเรื่องสำคัญที่ผมฝากไว้ก็อย่างที่เรียนแล้วเรื่องน้อมนำแนวทางพระราชทานปรัชญาพระราชทานมาใช้นะครับในเรื่องของความบาดหมางคนในชาติที่เราเรียกว่าเรื่องปลองดองฝากไปนะครับเป็นขอให้ผมไม่อยู่ท่านยังอยู่ท่านเลือกตั้งมาท่านก็ยังอยู่อปท.อยู่ผมก็เป็นอาจจะมาเป็นลูกบ้านท่านหรือไม่มาอยู่พื้นที่ท่านผมก็หวังว่าท่านคงจะดูแลพื้นที่ท่านให้สงบเรียบร้อยสิ่งสำคัญที่ผมเน้นคืออย่าให้คนมาตีกันไม่ได้โดยเงื่อนไขอะไรก็ไม่ได้เมื่อเทียบกับคนต้องมาตีกันแล้วความบาดหมางคนในชาติไม่ได้นะครับอยากฝากไว้แล้วก็วาระสำคัญของชาติที่ท่านเราเห็นแล้วล่ะว่าเรื่องยาเสพติดนะเรื่องของอื่นๆเราเน้นยาเสพ